Hello everyone. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะคะนักเรียนวันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะมาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสวัสดีนั่นเองและจุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถรู้คำกล่าวทักทายกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเราเนี่ยจะทบทวนกันก่อนในครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนเรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนั่นเองนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างมีอาชีพคำแรก teacher คุณครู doctor คุณหมอ nurse พยาบาล policeman ตำรวจ artist จิตรกร scientistนักวิทยาศาสตร์แล้ววันนี้นะคะนักเรียนเราเนี่ยจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องสวัสดีนั่นเองวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะเรียนกันในหนังสือหน้าที่28นะคะนักเรียนในหนังสือเล่มนี้หน้าที่28นั่นเองคำกล่าวทักทายกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษนะคะนักเรียน Hello HelloHello Hello คือเราเนี่ยจะใช้ทักทายเพื่อนนั่นเองเราเนี่ยสามารถใช้ทักทายได้ในทุกช่วงเวลาเลยนะคะนักเรียนต่อไปค่ะ My friend เพื่อนของฉัน My ของฉัน Friend เพื่อนMy friend เพื่อนของฉันนะคะนักเรียนและเราเนี่ยสามารถพูดทักทายเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีและตามด้วยชื่อเพื่อนของเรานะคะนักเรียนทบทวนอีกครั้งนึงค่ะนักเรียนถ้าเราจะทักทายเป็นภาษาอังกฤษเราจะทักทายเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ Hello ทักทายเพื่อนนะคะนักเรียน Hello และทักทายเพื่อนเป็นภาษาไทยสวัสดีและเพื่อนของเราเนี่ยคำศัพท์คำว่าเพื่อนของฉันภาษาอังกฤษนะคะนักเรียน My friend เพื่อนของฉันนะคะนักเรียนนักเรียนคะในการบ้านของเราในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยทำการบ้านในหนังสือเล่มนี้ค่ะในหน้าที่28นั่นเองในหนังสือเนี่ยให้เราเนี่ยเขียนตามรอยประคำว่าสวัสดีหรือคำกล่าวทักทายเป็นภาษาไทยนั่นเองสวัสดีแต่เราเนี่ยสะกดเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนและเขียนตามรอยประคำว่า my friend คือเพื่อนของฉันนั่นเองให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดหน้าที่28ในหนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนและถ่ายรูปส่งให้ครูใน LINE ส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้ค่ะ Goodbye see you next time